ย้อนความหวานใบเตยพรภจีพิธีกรวันบันเทิงแฟนสาวคนปัจจุบันผู้กำกับโจ้บอกเขาเป็นคนซื่อจนมองว่าอยู่บนโลกใบนี้ได้ยังไงไม่มีอะไรซับซ้อนกำลังเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับเรื่องราวของผู้กำกับโจ้หรือพันตำรวจเอกทิติสารอุทนผลภายหลังจากที่ถูกร้องเรียนเรื่องของการเสียชีวิตของผู้ต้องหายาเสพติดและนอกจากจะเป็นคนเด่นในวงการตำรวจรับชื่อเสียงของผู้กำกับโจ้ก็ยังมีเกี่ยวข้องกับแวดวงดาราไม่น้อยเพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้เคยเป็นข่าวคุกข่าวขอดาราสาวเมย์พิชชนาธแต่งงานแต่สุดท้ายฝ่ายหญิงสืบทราบมาว่าเจ้าตัวมีครอบครัวแล้วในขณะที่แฟนสาวคนปัจจุบันของเจ้าตัวก็ยังคงไม่ห่างไปจากวงการบันเทิงก็คือสาวใบเตยพรภจีสิริสิทธิ์พิธีกรวันบันเทิงทางช่องวัน31ทั้งนี้เมื่อไม่นานที่ผ่านมาฝ่ายหญิงก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายชายผ่านสื่อไทยรัฐออนไลน์ว่าได้คบหากันมาได้ครึ่งปีแล้วและก็ยอมรับว่าอดีตของอีฝั่งทำให้ตนคิดเหมือนกันแต่ด้วยเรื่องที่ผ่านมา6ปีแล้วซึ่งตนเองในช่วงดังกล่าวก็ไม่เหมือนกับตอนนี้แต่อย่างใดด้วยเหตุผลดังกล่าวเธอก็เลยรู้สึกว่าอีกฝั่งอาจจะไม่เป็นเหมือนในข่าวหรือว่าไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็ได้ตอนแรกๆก็คิดนะแต่เราก็ไม่อยากจะตัดสินใจใครจากสิ่งที่คนอื่นเขาพูดพอเราทำงานตรงนี้ยิ่งในวงการบันเทิงเราก็จะมีความเข้าใจมากว่าข่าวต่างๆก็มีทั้งเรื่องจริงและก็ไม่จริงหรือว่าเรื่องจริงที่ถูกขยายมากขึ้นจากที่เรารู้จากเขาก็คือว่าเป็นคนตรงกันข้ามกับที่เขาพูดถึงเตยก็ว่าเขาเป็นคนซื่อๆมากเอาจริงๆซื่อจนมองว่าอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงไม่มีอะไรซับซ้อนแสดงออกมาชัดเจนส่วนจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของใบเตยพรภจีกับผู้กำกับโจ้เจ้าตัวก็เผยว่ามาจากบิดาซึ่งก็เป็นตำรวจเหมือนกันคุณพ่อเคยเป็นตำรวจอยู่แล้วพูดตรงๆเขาก็เป็นลูกน้องของคุณพ่อติดตามคุณพ่อเลยนะคะรู้จักกันมาเป็นปีแต่ตอนนั้นเราทั้งคู่ก็มีแฟนเลยไม่ได้คุยกันช่วงนั้นเราก็สร้างบ้านเขามีความรู้ชอบทำบ้านเขาก็มาช่วยพอเขาโสดเลิกกับแฟนเราก็ได้คุยกันมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักชื่อดังของวงการบันเทิงอย่างแพรวานิชภัทรกับแฟนหนุ่มหน่องธนาฉัตรบดินทร์รักโดยที่เราจะเห็นความน่ารักมุ้งมิ้งของพวกเธอบ่อยครั้งที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลอย่างอินสตาแกรมหน่องและแพรวาซึ่งล่าสุดก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเมื่อมีชาวเน็ตเข้าไปว่าเธอทั้งคู่เลิกกันแล้วจากที่เห็นสตอรี่อินสตาแกรมที่แพรวาโพสเบิร์ธเดย์เพื่อนและก็บอกโสดโดยที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีหน่องเลยว่าน้องแพรบอกว่าโสดเอ๊ะไม่จริงใช่ไหมครับซึ่งงานนี้แพรวาก็เข้ามาถามทันทีว่าบอกตอนไหนครับงงบ้านแตกนะพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมว่าหนูหมายถึงพี่คนที่อยู่ที่หนูแฮปเขาโสดค่ะ